และตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญชุดแรกของเราแล้วขอต้อนรับหนุ่มสุดหล่อไทยแทนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่เวลาคุยนี่ไม่กล้ามองหน้าเลยนะทำไมกลัวจ้องไม่เลิกเอ้ยถึงกระถอยเลยกลัวพี่เหรอกลัวด้วยโอ้โหต้องกลัวต้องกลัวค่ะหนูต้องกลัวไม่ไทยแทนต้องเรียกว่าจะกลัวพี่หรือกลัวแปะไม่กลัวทั้งคู่อยู่เป็นอ่ะวันนี้มานะครับพร้อมกับผลงานเพลงใหม่เลยที่เป็นแบบมินิอัลบั้มใช่ไหมครับพูดถึงมินิอัลบั้มของเราหน่อยชิ้นนี้ครับผมก็เพิ่งปล่อย EP ครับเป็น first EP นะครับมี4เพลงก็ชื่อว่า EP Your Call ครับก็มีเพลงใหม่เลย Your Call เลยใช่ครับมีเพลงใหม่ถึง3เพลงครับก็จะมีเพลง Wish Wish Your Call ซึ่งเป็น title track นะครับแล้วก็มี Angel แล้วก็มีเพลงเดบิวต์ผมที่ผมปล่อยไปเมื่อปีที่แล้ว All Night Featuring Loco รวมอยู่ใน EP นี้ด้วยครับโอ้รวมมาไว้ในมินิอัลบั้มเลยไปเรียกว่าเป็น EP ที่1อย่างนี้นะใช่ครับเป็น callback call อะไรนะ Your Call Your Call Your Call callback เฉยเลยไม่แต่คืออันนี้มันคือการปล่อยเพลงเดี๋ยวนี้มันแล้วแต่เนาะบางคนจะปล่อยเป็นซิงเกิลอย่างงี้แต่อันนี้เรามาเป็นธีมเลย Your Call ยังไงเอ่ยครับก็ปล่อยเป็น EP ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ MVของ title track คือเพลง Your Call หรืออยู่ที่เธอครับก็ปล่อยออกมาแล้วใน YouTube ครับผมใช่เพลงนี้เป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับครับก็ดีครับผมก็แอบไปอ่านคอมเมนต์มาอะไรอย่างนี้บ้างก็เห็นคนก็บอกว่าชอบเพลงแล้วก็ชอบ mood MV อะไรอย่างนี้ครับผมก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าทั้งผมแล้วทีมไทยทีมเกาหลีก็ตั้งใจทำงานกันมากเลยครับเพราะว่าเป็นการร่วมทำงานด้วยกันเลยใช่ไหมกับไทยกับเกาหลียากไหมเอาจริงแบบพอเราแบบได้ทำงานร่วมกันกับทีมเกาหลีแบบมืออาชีพด้วยจริงๆผมว่าสนุกมากเลยนะครับคือรู้สึกว่าเราได้ทดสอบตัวเองเราได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นนะครับเราได้รู้สึกว่ามันจะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองอะไรอย่างนี้ครับมันก็เป็นอีกบทหนึ่งอะเนาะแบบที่มันต้องแบบอัพสเต็ปขึ้นไปครับผมมันแตกต่างมันเปลี่ยนแปลงกับซิงเกิลแรกของเราไงบ้างกับ All Night ตอนนั้นครับถ้าในมุมvisual ถ้าในมุม MV นะครับผมรู้สึกว่าอาจจะดูโตขึ้นลุคจะเปลี่ยนตอนลุคแรกผมจะเป็นสีทองๆหน่อยอันนี้จะทำเหมือนดำน้ำเงินแล้วก็เป็นการนำเสนออีกแบบครับผมว่าผมรู้สึกนะครับว่าผมดูโตขึ้นต้องให้คนดูตัดสินว่ารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าลุคนึงไงก็ดูแบบสุขุมขึ้นใช่ไหมพอมาโทนแบบผมดำน้ำเงินมันก็ดูมีกิมมิคมันดูมันดูเท่อะอีกแบบนึงเลยอะครับก็ส่วนตัวก็ชอบมากเพราะว่าเราดูอาร์ตดิเรกชันอะไรอย่างงี้ก็หลายอย่างผมพยายามนำเสนอให้ออกมาเป็นตัวเราครับใช่แล้วพูดถึงมินิอัลบั้มชุดนี้หน่อยครับยัวคอเนี่ยคือแบบที่รวมมา4เพลงเนี่ยมันแบบบ่งบอกอะไรถึงตัวเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยในการที่ปล่อยออกมาก่อนอย่างเงี้ยฮะครับก็แต่ละเพลงผมก็มีส่วนร่วมทั้งตั้งแต่เรียบเรียงดนตรีทำเนื้อร้องทำนองครับผมแล้วก็รู้สึกว่า4เพลงเนี้ยครับเป็น4เพลงที่มูดแตกต่างกันค่อนข้างเยอะครับใช่ไหมแต่ว่าแบบเป็นแบบแนว R&B ป๊อปอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็มีคนละความรู้สึกคนละฟีลอย่างงี้ใช่ครับแต่ยังคงอยากคงความเป็นตัวผมอยู่ครับแล้วตัวของเราเป็นยังไงอะฮะครับก็ผมก็พยายามฝึกฝนทำเพลงคือผมรู้สึกว่าผมจะเป็นคนชอบศึกษาเรื่องซาวครับคือจะเป็นซาวพยายามศึกษาซาวใหม่ๆเนื้อหาอยากนำเสนอแต่ส่วนใหญ่ใน EP นี้จะเป็นเนื้อหาเรื่องความรักครับผมใช่ครับมาจากตัวตนหรือเปล่าก็ไม่ครับคือเพลงผมนะครับผมรู้สึกว่าอินสปายจากประสบการณ์ตัวเองประสบการณ์คนรอบตัวเพื่อนหรือว่าแม้กระทั่งหนังซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยที่เราดูมาใช่ไหมใช่ครับแล้วมีส่วนร่วมยังไงบ้างกับซิงเกิลเพลงนี้ครับผมส่วนYour Callนะครับผมก็มีส่วนร่วมตั้งแต่เรียบเรียงดนตรีครับแล้วก็ทำเนื้อร้องทำนองด้วยครับผมมีเหรอใช่ครับมีหมดเลยเหรอก็เขาหรือว่ามีส่วนเองเขาเสนอแนะหรือว่ายังไงหรือว่าคือเนื้อร้องทำนองทำเองครับแต่การเรียบเรียงดนตรีเป็นการร่วมงานระหว่างทีมเกาหลีกับทีมไทยครับใช่ครับก็จะเป็นทำดนตรีกับทีมเกาหลีเพื่อสไตล์มันจะแอดวานซ์ขึ้นด้วยอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเราพยายามศึกษาซาวใหม่ๆพยายามนำเสนอซึ่งเพลงนี้เรียกได้ว่าเป็นแนวป๊อปร็อกครับคือผมเป็นเด็กที่โตมาตั้งแต่เด็กชอบฟังเพลงล็อกอยู่แล้วครับผมใช่คุยทำเองเก่งยัวคอเนื้อหานี้พูดถึงอะไรยังไงบ้างเอ่ยครับผมก็ยัวคอใช่ไหมครับหรืออยู่ที่เธอนะครับก็เป็นเพลงที่เหมือนเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเป็นตัวเลือกครับผมเป็นตัวถูกเลือกใช่เป็นเลือกเขา
ไม่ครับเขาเราเป็นตัวถูกเลือกใช่ครับก็เหมือนว่าอยากจะเป็นแค่ตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับแต่ว่าเราก็เหมือนว่าถึงเราจะดีขนาดไหนกับเขานะครับถึงเราจะรักเขาแค่ไหนแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่าสุดท้ายเอออันนี้แหละก็สุดท้ายก็อยู่ที่เธอก็เลยอยู่ที่เธอก็เลยเป็นชื่อภาษาไทยว่าอยู่ที่เธอใช่ครับ Your call เออว่าจะเลือกยังไงใช่มั้ยฟีดแบคเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ปล่อย MV ไปแล้วแฟนๆว่าไงบ้างเอ่ยครับก็อย่างที่บอกผมแอบไปอ่านคอมเมนต์มาครับก็หลายคนบอกว่าชอบมูดแอนด์โทนอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่า MV ก็ถ่ายที่เกาหลีนะครับแล้วก็ถ่ายริมแม่น้ำฮันครับใช่เห็นว่าโอ้โหคนที่นู่นเขาส่งแบบฟรุตทักมาให้กำลังใจกันเพียบเลยลิซองลิซ่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มีพี่ๆที่น่ารักครับผมก็ดีใจมากเพราะว่าใครบ้างพูดชื่อหน่อยก็มีตอนนั้นคือพี่ลิซแล้วก็มินนี่ด้วยครับที่ส่งฟรุตทักมาให้แล้วก็อากาศตอนนั้นค่อนข้างหนาวครับแล้วทีมงานก็ได้มีกาแฟอุ่นๆชาอุ่นๆดื่มกันก็ขอบคุณพี่เขามากครับทุกคนแฮปปี้มากใช่มั้ยฮะก็ดูแฮปปี้คือแบบพี่เขาก็อยากส่งเสริมน้องเนอะแบบเออนี่แหละอยากให้แบบก้าวตามกันมาใช่มั้ยครับผมเออวันนี้มาในรายการของเราคุณผู้ชมบอกเลยว่าไทยแทนเนี่ยเขาจะต้องแบบมาโชว์และโชว์น้องแบบสดๆด้วยเอาจริงรายการเนี้ยนักร้องหลายคนบอกว่าปรับเสียงมาเพราะมันเช้าเสียงไม่มาครับเมื่อกี้ก็วอร์มเสียงนานตอนเช้ามาแล้วครับเมื่อกี้วอร์มหลายรอบมากเลยวอร์มเสียงหลายรอบพร้อมไหมพร้อมไหมแท้แท้พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราให้น้องแท้แท้เตรียมตัวกันสักครู่เดี๋ยวไปพบกับยัวคอกันเลยฮะFor
ันก็รู้ว่าเธอเข้าใจตลอดฉันก็รู้เธอไม่เคยเจอมาก่อนคนอย่างฉันไม่ได้หายง่ายว่าจะบอกให้ใจเธอก็รู้ใจเธอก็รู้ baby แม้เมื่อเขามันอาจจะยังคาใจไม่มีฉันต้องอยู่คนเดียวให้ไหวเธอว่าเองเธอเป็นฝ่ายขึ้นมาตอนเช้าไม่เห็นฉันอยู่ไม่มีหน้าอยากให้เธอไปลองได้กราบกับคำถามว่าชีวิตต้องการอะไรมากกว่ากันขาดเขาก็ไม่ตายขาดฉันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ไหมจริงๆเธอรู้ใช่ไหมว่าคนไหนเธอไม่ถูกและใครที่ให้ความสุขจะทุกข์หรือจะโศกอยากยิ้มหรือร้องไห้อยู่ที่เธฟังเพลงแล้วนี่เดี๋ยวพี่ช่วยถือไม้ให้ฟังเพลงแล้วนี่รู้สึกว่าแบบเราไม่ควรเป็นตัวเลือกของใครเลยนะครับผมก็อย่างที่เพลงบอกครับคือว่าเหมือนอยากทุกข์หรือสุขคือเราก็เหมือนใบ้ว่าอยู่ที่เธอเราก็คิดว่าเออเราก็รักเขามากนะเราก็ดีกับเขานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็มันก็เป็นการตัดสินใจของเขาเลยเป็นอยู่ที่เธออยู่คอใช่ใช่ผู้หญิงคนไหนใจร้ายกับไทยแทนวะเนี่ยไม่มีครับไม่มีไม่มีนะไม่มีเออแต่เอ็มวีสวยนะแบบเก๋มากขอบคุณมากครับแล้วเสียงคือแบบเช้าๆนี่เสียงดีมากผมอย่างที่บอกเมื่อกี้วอร์มครับบางคนเขาบอกเขามีวิธีคือเขาไม่นอนเลยนะเมื่อคืนอ่ะแบบว่ามาใช้เสียงตอนเช้าเลยบางคนเนี่ยแต่เราน่าจะได้พักผ่อนไว้รอบหน้าอาจจะลองเทคนิคพี่โอ้อย่าพี่ว่าอย่าเลยค่ะเดี๋ยวมานี่คือเราจะปรับต่างคนต่างปลูกกันมาละนะฮะให้ฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยครับครับผมก็ตอนนี้ first EP ของผมนะครับ Your Call ก็ปล่อยแล้วครับสามารถสตรีมได้ทุก streaming platform นะครับแล้วตอนนี้ title track ของ EP Your Call หรืออยู่ที่เธอนะครับก็ปล่อยแล้ว MV ก็ปล่อยแล้วนะครับสามารถรับชมได้ YouTube Phone One ENT ครับฝากไปดูกันเยอะๆแล้วช่องทางของเราล่ะครับแทนครับผมส่วน IG ยังไงบ้างเอ่ยครับส่วนผม social media นะครับก็Instagram ครับ @titan.t Twitter @titan.t นะครับส่วน TikTok ก็จะพยายามฝึกเล่นเร็วๆนี้ครับฝึกเล่นเลยยังไม่เริ่มฮะคือไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลมีเดียครับจริงๆใช่ไม่ใช่หรอกไม่ค่อยเล่นโซเชียลมีเดียคือรู้ว่าถ้าไปลง TikTok เนี่ยต้องมาเต้นด้วยอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วก็ตารางงานต่างๆสามารถอัปเดตผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของ Phone One ENT ครับผมแฟนเป็นไงบ้างครับผมแฟนเราเยอะมากขึ้นไงบ้างเปิดตัวมา Thunder ใช่มั้ยครับใช่ Thunder ครับก็เมื่อวันเกิดเดือนนี้ครับวันเกิดผมก็เพิ่งประกาศชื่อแฟนดอมไปครับตอนวันเกิดตอนครบ24พอดีก็เหมือนว่าแฟนคลับชื่อดอมได้เกิดเหมือนว่ามีวันเกิดวันเดียวกันครับใช่ก็เป็นชื่อว่าThunderครับผมThunderทำไมถึงใช้ชื่อเนี้ยมีหลายเหตุผลมากเลยครับแต่ว่าหนึ่งในเหตุผลพี่จำได้ไหมว่าตอนผมมาปีที่แล้วที่ตอนเดบิวต์แล้วเปียงคือจอถล่มส่วนหนึ่งก็คือรู้สึกว่าจะเปิดตัววันนั้นอ่ะแล้วก็พายุเข้าจอถล่มก็เลยได้ก็เลยยึดตรงนั้นมาวันนั้นแล้วก็อีกวันหนึ่งถึงจะเปิดตัวเดิมมาเลยรู้สึกว่าเราเหมือนมีพลังกับเรื่องอะไรพวกแบบไฟฟ้าเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยครับเลยรู้สึกว่ากำลังใจจากแฟนคลับเหมือนเป็นสายฟ้าแบบเป็นไฟฟ้าเราเป็นสายล่อฟ้าเขาเป็นไฟฟ้าเป็นแบบทันเดอร์ที่จะมาหาอย่างงี้ป่ะอะไรประมาณนั้นครับผมเก๋ดีกิมมิกเก๋ดีครับผมนะฮะก็เหล่าทันเดอร์ของไทแทนอย่างงี้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณไทแทนด้วยนะครับ